Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่12กรกฎาคม2022ซีรีส์เกิดผลถาวรในพระคริสต์วันที่2พระคุณที่แท้จริงยังคงอยู่ยอห์นบทที่15ข้อ9พระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเรามัลคอมสมิธผู้ก่อตั้งพันธกิจ Unconditional Love กล่าวไว้ว่าเมื่อเรารู้จักกับความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราความวุ่นวายสับสนในจิตใจของเราก็สลายหายไปเหมือนกับหมอกที่จางหายไปในตอนเช้าของฤดูร้อนชีวิตของเราอาจเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายและความกังวลใจบางครั้งการสนทนากันเรื่องศาสนาก็ดูเหมือนจะทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีก H.L. Mencion นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่านักปรัชญาคือคนตาบอดที่อยู่ในห้องมืดและพยายามที่จะมองหาแมวสีดำซึ่งไม่มีอยู่จริงที่นั่นแต่ผู้ที่ค้นพบแมวสีดำนั่นคือนักศาสนศาสตร์นั่นคือความชัดเจนที่ไม่ชัดเจนเราขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อพระเยซูทรงใช้คำอุปมาเกี่ยวกับเถาอังุ่นและแขนงพระองค์ทรงทำให้เราเห็นภาพที่เข้าใจง่ายอุปมานี้คือการที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเข้าสนิทในพระองค์เป็นเหมือนกับแขนงที่ติดสนิทกับเถาองุ่นและพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราเพื่อผลิตผลที่แท้จริงยอห์นบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยดังนั้นแล้วเราจึงเห็นว่าการติดสนิทในพระคริสต์หมายถึงการชื่นชมในความจริงแท้ของพระเจ้าผู้ทรงยอมรับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขการสรรเสริญและการมีประสบการณ์ในพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีการเข้าส่วนในสิ่งที่พระองค์ปิติยินดีให้ความปรารถนาของพระองค์เป็นความปรารถนาของเราด้วยการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าเราเชื่อในพระองค์ในที่สุดแล้วนั่นหมายความว่าเราวางใจในพระเจ้าได้แม้เมื่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราดูเหมือนล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ยากลำบากอุปสรรคในครอบครัวการดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องการเงินเมื่อเราเข้าสนิทในพระคริสต์และตระหนักรู้ว่าพระคุณและความรักของพระองค์นั้นมีอยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงปัญหาต่างๆที่เราต้องเผชิญนั้นก็ไม่ได้หายวับไปกับตาแต่ความสับสนว้าวุ่นในจิตใจของเราต่างหากที่หายไปสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะเริ่มสร้างอุปนิสัยแห่งการติดสนิทให้มากขึ้นได้อย่างไรมีเรื่องใดที่เราตั้งใจจะทำในทุกวันเพื่อเสริมสร้างวินัยฝ่ายวิญญาณแห่งการติดสนิทในพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราปรารถนาจะติดสนิทในพระองค์เพื่อให้เรามองเห็นพระองค์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามองเห็นว่าเราเป็นใครในพระองค์ผ่านทุกสิ่งที่เราเผชิญขอพระองค์ทรงยึดเราไว้ในพระคุณของพระองค์และให้เราได้ชื่นชมในพระพรแห่งชีวิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน